ว่าด้วยเรื่องความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในช่วงนี้กันก่อนเลยคุณผู้ชมคะซึ่งสัญญาระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนล่าสุดเนี่ยจะหมดลงสิ้นปีนี้นะคะคุณผู้ชมอีกทั้งก็ยังไม่ได้มีเรื่องของรายงานความชัดเจนว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปี2024หรือไม่มาโน่ก็ตกเป็นข่าวว่ามีสโมสรในต่างประเทศแล้วก็ทีมชาติอื่นสนใจดึงไปคุมทีมค่ะโดยมาโน่โพกิ้งเปิดใจถึงประเด็นข่าวลือต่างๆว่าตอนนี้มีความสุขที่เมืองไทยอยากพาทีมไปแข่งขันเอเชียนคัพที่กาตาร์เพราะมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีแต่ทางนี้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็หวังว่าจะมีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในเร็วๆนี้เฮดโค้ชทีมชาติไทยระบุว่าข่าวลือทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นหากสมาคมแถลงข่าวอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรและเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันผมไม่ใช่โค้ชที่สมบูรณ์แบบมันถูกต้องที่เราแพ้ในบางเกมแต่ผมรู้ว่าเมื่อถึงเวลาสำคัญเราสามารถทำผลงานในการแข่งขันได้และสไตล์การเล่นของเราเหมาะกับทีมชาติไทยสิ่งเดียวที่ต้องการในตอนนี้คือขอโอกาสให้ได้พาทีมไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายหากทำผลงานได้ไม่ดีก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบคือในปีนี้เองเนี่ยมาโน่ก็ยังมีภารกิจอยู่ใช่ไหมคะพี่ครับเยอะเลยภารกิจปีนี้คือจริงๆแล้วในอาเซียนคัพเนี่ยเป็นผลงานที่ถ้ามองกันแล้วก็เป็นผลงานที่มาโน่โพกิ้งก็เป็นชิ้นโบแดงเพราะว่าในอาเซียนคัพเองมาโน่โพกิ้งก็มีผลงานที่ดีนะครับถือว่าได้แชมป์คือได้แชมป์เพราะฉะนั้นก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าผลงานประจักษ์อยู่แล้วนะครับในการเตะทั้งทัวร์นาเมนต์แล้วรักษาสปอร์ตทั้งที่ตัวผู้เล่นตัวหลักหายไปหลายคนกันนะสำหรับชุดนี้คราวนี้มาที่อุ่นเครื่อง FIFA Day มีนาคมเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าลองทีมแต่ว่าทำไมผลงานของทีมชาติไทยมันก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเก็บคะแนน FIFA อันดับโลกมันก็มีคือฟอร์มดีแต่แพ้เยอะนะคะในการฟอร์มดีแต่แพ้มันก็เสียคะแนนนั่นแหละพูดกันตามตรงแต่ว่าหลายๆคนก็จับตาไปที่ว่าผลงานของมาโน่จริงๆแล้วกับทีมนอกอาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไรอันเนี้ยมันก็ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะครับในการเจอกับทีมนอกอาเซียนเพราะว่าทีมนอกอาเซียนที่เจอกับมาโน่ก็เป็นทีมในระดับที่อาจจะสูงกว่าแล้วก็เจอในทีมอุ่นเครื่องมันยังไม่ได้มีเกมแบบเกมทางการเท่าไหร่ทางการแบบชนิดที่เป็นแบบคัดบอลโลกอ่ะมันก็เลยอาจจะยังชี้วัดแบบไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นไอ้อย่างมันมีเกมที่แพ้ไต้หวันเกมนึงก่อนอาเซียนคัพคือเกมนั้นมันก็ไม่ใช่เกมชี้วัดขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่ก่อนอาเซียนคัพแต่สุดท้ายอาเซียนคัพผลงานก็ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของ FIFA Day อ่ะผมว่าให้สมาคมเองอาจจะต้องมีความชัดเจนกับโค้ชมาโน่โพกิ้งมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่อยู่หยิบยกคำพูดของโค้ชมาโน่มาพูดเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมมันชัดอยู่แล้วว่าโค้ชมาโน่จะต้องมีโปรแกรมอะไรเพราะว่า FIFA Day เซตโปรแกรมไว้หมดแล้วมิถุนาเดี๋ยวจะเจอฮ่องกงเดี๋ยวจะเจอไต้หวันนะครับเดี๋ยวเดือนสิงหานะครับจะเล่น Kings Cup นะครับกันยาขออภัยกันยาเนี่ยจะเล่น Kings Cup นะครับอาจจะมีอินเดียเลบานอนนะครับแล้วก็จะมีอีกทีมนึงนะครับอินเดียเลบานอน UAE นะครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วตุลาเดี๋ยวก็ไปจอร์เจียไปออสเตรเลียแล้วคัดบอลโลกพฤศจิกาคัดเอเชียนคัพมีมกราผมว่าโปรแกรมปฏิทินทีมชาติอ่ะชัดเจนมากๆนะครับมันก็อยู่ที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสมาคมจะว่าอย่างไรเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงละกันว่าจริงๆแล้วทีมที่สนใจจะดึงมาโน่โพกิ้งไปคุมทัพเนี่ยเป็นทีมจากประเทศเวียดนามที่แสดงออกชัดเจนอยู่ในวีลีกชื่อทีมว่าโพลิสอานอยหรือว่ากงอันฮานอยนะครับเป็นทีมที่จริงๆแล้วในช่วงหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยโค้ชมาโน่โพกิ้งมีโอกาสได้บินไปชมเกมนี้ถึงขอบสนามวีลีกเหมือนกันตอนนั้นสื่อเวียดนามก็มารุมสัมภาษณ์กันเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วทีมนี้เนี่ยสายสัมพันธ์กับโค้ชมาโน่ค่อนข้างดีเพราะว่าจริงๆโค้ชมาโน่ถ้าจำกันได้ก็เคยคุมโฮจิมินห์ซิตี้มาก่อนแล้วปรากฏว่าโค้ชมาโน่เองก็ไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางนักเตะสตาฟโค้ชของสโมสรแห่งนี้ก็ไม่แปลกที่จะตกเป็นข่าวแล้วตอนนี้มีข่าวว่าสโมสรฮานอยโพลิสเนี่ยเขาเดินหน้าในการเจรจากับโค้ชมาโน่โพกิ้งแบบเต็มตัวแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าตอนนี้โค้ชมาโน่ยังมีสัญญากับสมาคมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขามีคนสนใจนะค่ะนะครับมีคนสนใจที่จะดึงไปสมาคมไทยล่ะยังไงต่อถ้าสมาคมไทยมองว่าโค้ชมาโน่คือเป้าหมายระยะยาวอาจจะต้องมีแอคชั่นบางอย่างไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ระบุตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าสมาคมอยากที่จะพิสูจน์ผลงานสัญญามันก็จะมีระบุไว้ตามสัญญาอยู่แล้วนะครับ